ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของแม่นางรถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606อย่าลืมส่งเลขทะเบียนมาด้วยนะคะเหมือนชิงโชครถเบนซ์ยังไงก็ไม่ทราบไอ้รถคันดำนี่ชอบมากเลยเกินปีนี้นะฮะใครชมรายการเบนซ์ไปก่อนเบนซ์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวมีอาจจะมีโชคได้ทุกทีไม่มีใช่ไหมอ๋อวันนี้น้องก็ใส่ให้2คันนะครับมีโชคกันไปนี่เป็นเรื่องราวของแม่น้องแต่ว่าโชคแน่นอนคืออาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้พูดคุยครัวถารวมไปถึงไม่แน่จะได้มีโอกาสได้รับนัดเทียนกสิณเตโชก็ได้และเตรียมคันนะฮะไหว้ครูจะเต็มแล้วนะครับจะเต็มแล้วเปิดเลยยังยังโทรมาอยู่สายซ้อนบางท่านนะฮะก็หลบสายไปเดี๋ยวน้องทีมงานก็จะโทรตามนะฮะโทรหากันอยู่เพราะว่าสายจะซ้อนนิดนึงโทรเข้ามาเยอะเพราะว่าเข้มข้นรอบปีนี้บางคนต้องการฝันกำลังใจรอบปีนี้บางคนอยากปลดหนี้ทวีทรัพย์แน่นอนมาเจอกันนะฮะใกล้ๆบ้านเรานนทบุรีนี่เองนะฮะกันตนาบางใหญ่นะครับโทรกันเข้ามานะฮะโทรมาได้ลงทะเบียนได้นะเปิดบ้านต้อนรับจะได้เห็นด้วยว่าอ๋อที่นี่เป็นยังไงบ้างยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่ลำตะคองก็ลงชื่อไว้ประมาณ200กว่าท่านนะวันหนึ่งก็รับกันได้ประมาณ300กว่าคนนะฉะนั้นวันแรกน่าจะเต็มก่อนวันต่อไปถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อาจจะท่านอาจจะไม่ได้ของที่ให้คือเรามีของฝากให้ทุกคนนั่นแหละฮะเป็นของวิเศษเป็นของพิเศษที่ผมมอบให้จริงๆนะครับเนี่ยแต่ต้องลงก่อนนะฮะลงทะเบียนจะได้ทราบจำนวนเพราะว่าพื้นที่จำกัดไม่เหมือนที่สารยานะครับแต่ว่ารับรองว่าอบอุ่นค่ะอยู่กันแบบครอบครัวนะปีนี้2วันด้วยกันนะเจอกันได้นะคะโทรมาลงทะเบียนแล้วอย่าลืม8พฤษภาคมนี่หลายท่านโทรมาถามแล้วนะแล้วโทรมาขอจองกันแล้วก็มีเหมือนกันนะล็อกคิวเอาไว้เลยแล้วมาเจอกันให้ได้นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะที่อันนี้นะครับคุณภกาวันค่ะว่ายังไงครับเลขทะเบียนรถเป็นรถจักรยานยนต์นะคะน่าจะเป็น2คันนะ4769กับ4476จักรยานยนต์ทั้ง2คันนะถ้าบอกจักรยานยนต์มาผมก็จะตอบจักรยานยนต์2คันเลยนะฮะเอาเลขที่ระวังเรื่องอุบัติเหตุก็คือ4769นะครับคันนี้ต้องระวังคูเขียวชนเกิดขึ้นช่วงประมาณเมษาปลายๆครับส่วนว่า4476อีกคันนึงนะ1กยตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาลื่นไหลเรื่องการเงินได้ดีครับบูชาอะไรถ้าคันแรกนะ4769แนะนำให้บูชามารายกรนะฮะโดยเฉพาะมาลิแต่ถ้าเป็นคันที่2เนี่ยดาวเรืองก็ดีแล้วก็ควรจะมีอักขระสีกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวผมส่งไปให้1แผ่นด้วยครับติดรถสองแผ่นติดรถ2คันเลยนะฮะบูชาในพระราชสัปดีเป็นโชคเป็นลาภนะครับคุณประกาวันกับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็ระบุคำถามให้ชัดเจนเลขทะเบียนแล้วก็คำถามด้วยนะคะไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณชาตรีครับเลขทะเบียนรถนะคะ2953ถามงานถามโชคลาภถามคู่ครองและขอลายเซ็น2953โอกาสผิดพลาดเรื่องข้อความเรื่องของข้อกังขาเรื่องของงานที่ค้างๆจะมีปัญหาเล็กๆน้อยแต่ผ่านพ้นได้โชคลาภตรงนี้ขาขึ้นนะครับเสี่ยงอะไรก็สำเร็จเป็นทรัพย์เป็นการเงินที่ดีครับคู่ครองณช่วงนี้เริ่มจะเข้มข้นเริ่มจะมีทิศทางที่เรามองเห็นว่าไปทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นคู่สมพงษ์กันด้วยนะครับคุณชาตรีกับลายเซ็นนี้ครับชมเพลินนะฮะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะเพราะว่าเราเริ่มเปิดแล้วนะครับเริ่มเปิดอย่างไม่เป็นทางการนะเตรียมตัวสตาร์ทก่อนเพราะว่าโอ้ใกล้วันแล้วเดี๋ยวท่านก็จะพลาดโอกาสดีๆถ้าเต็มแล้วก็จะปิดถ้าปิดแล้วถ้าจะลงหน้างานก็จะเกิดไม่มีที่แล้วคือเราจะเตรียมโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งนะฮะแล้วก็บรรยากาศแบบสบายๆไม่ร้อนปีนี้เปิดห้องต้อนรับท่านนะครับเป็นปีแรกเหมือนกันฉะนั้นรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเกตกนกนะคะทะเบียนรถ45งานกับโชคลาภเป็นอย่างไรงานเข้มข้นดีขึ้นนะครับในทิศทางเริ่มจะฟูเฟื่องนะฮะงานปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีส่วนการเปลี่ยนแปลงเรื่องโชคลาภช่วงนี้ขาลงเสี่ยงไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับนะฮะเกตกนกครับกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านที่ส่ง S มาเข้ามามีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะ3ท่านด้วยการที่อาจารย์จะมอบเทียนกสิณเตโชให้นะประกาศรายชื่อวันศุกร์นี้นะคะ S มาต่อมาค่ะมาที่คุณ S มาต่อมานะคะคุณชวันรัตน์ครับผมบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์539ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหร่จะมีรถยนต์เป็นของตัวเองจังหวะเรื่องรถลาก่อนนะครับคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงรถในช่วงปีนี้แหละนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ 3-4 เดือนนี้นะฮะเว้นช่วงประมาณ 4-5 เดือนช่วงนั้นเริ่มจะคล่องตัวแต่ผมกลัวเป็นหนี้ซ้ำซ้อนแค่นั้นเองฉะนั้นระวังจากการเปลี่ยนแปลงกระทันเรื่องการเงินเดือนพฤษภาแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็สามารถเป็นไทยได้เรื่องการเงินนะครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะครับคุณชวันรัตน์มีโอกาสมานะนะร่วมลงบัญชีนะมาเจอกัน5-6 เมษายนใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
ชื่อธนิดาค่ะคุณธนิดานะส่งรถราเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันนะคะแล้วก็รวมถึงลายเซ็นด้วยลายเซ็นนี่เปลี่ยนแปลงให้แล้วนะครับเวลาเซ็นแล้วปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนและเหมือนใครคุณธนิดานะครับเปลี่ยนลายเซ็นมานานยังครับมานานแล้วค่ะอ๋อนี่คือหลังจากที่ได้รับไปหรือว่าชมรายการฮะที่ได้รับไปใช่ค่ะหลังจากชมรายการชมรายการแล้วนะณตอนนี้นะฮะเอามาดูกันรถรา5323นะครับที่จะมีอุบัติเหตุคุยเกียร์เฉียวชนด้านหน้านะครับต้องระวังเป็นพิเศษเพราะรถคันนี้เนื้อหอมด้านหน้าสมมติว่านี่ป้ายใช่ป่ะแล้วก็ถ้ามองจากทีวีไปก็คืออยู่ทางด้านคนขับจากคูดคีดเล็กๆจะเป็นรอยบ่อยๆนะด้านนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับบางทีไปจอดในฟุตบาทที่เตี้ยว่ะเลยไปนิดนึงนะหรือแม้แต่คนข้างเคียงเข้ามาเปิดประตูโดนเนี่ยจะเป็นข้างคนขับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ5323การติดต่อการเจรจาทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่ค่ะทำงานบริษัทบอกไว้เลยว่าการขยับปรับเปลี่ยนมีบ้างนะฮะแต่ว่าก็เอาความทุกข์ใจมาให้เราเล็กๆนะครับไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนรอบข้างจะนำพาเรื่องราวที่เป็นเรื่องแต่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่เอามาให้ทุกๆได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณกำลังนะฮะคุณกำลังจะได้ดีไปดีกับงานเก่าของเดิมช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่มีการขยับได้บ้างดีขึ้นนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นคำถามเลยครับจากรถลาหรือว่าตัวคุณก็ได้ครับเชิญครับค่ะอยากถามเรื่องของลูกสาวค่ะลูกสาวชื่ออะไรครับชื่อกฤติยาค่ะกฤติยานะครับสะกดนิดนึงครับก็ไก่รอลึกอเต่าสระอียอผู้หญิงสระอาอ๋อยอผู้หญิงนะไม่ใช่ยอยักษ์นะอ๋อโอเคค่ะจากถามเรื่องอะไรครับครับพอดีว่าน้องกำลังจะจบม.6 อ่ะค่ะไม่ทราบว่าจะไปเรียนทางด้านไหนดีอะค่ะอ๋อทางด้านเนี่ยคืออย่าไปเน้นเรื่องของวิชาขออภัยนะฮะเอาเรื่องของการถ้าเป็นทิศทางเรื่องของทางแพทย์แพทย์พยาบาลนี่เป็นตัวรองนะฮะก็คือให้หลักๆเลยของคุณน่าจะเป็นดังสถาปัตย์สถาปนิกได้แล้วก็สื่อสารมวลชนดีครับนะสองอย่างเนี้ยน้องเขาเองเขามีวาทะในเรื่องของการตัดสินใจแต่ความมั่นใจมันน้อยนะฮะต้องเน้นวิชาการอีกสักนิดหนึ่งเพราะนั้นคุณแม่น้องสอบเมื่อไหร่นะใกล้เมษาใช่ไหมใช่ใกล้ๆแล้วเนาะตอนนี้นะครับผมครับใช่ค่ะโอกาสทางเลือกมีครับนะคุณแม่นะเขาจะได้ตามที่คิดแต่ว่าหาตัวรองสักนิดหนึ่งนะฮะโอกาสที่ทางตัวรองเนี่ยจะเป็นหลักมากกว่านะครับคุณแม่นั่งสมาธิให้น้องนั่งสมาธิต่อนะฮะอย่าไปทิ้งเรื่องกสิณไปหรือแม้แต่กรรมฐานที่ได้รับรู้หรือได้เรียนมานะครับให้เขาสวดมนต์เจริญสมาธิเยอะอีกคำถามหนึ่งเชิญครับค่ะพอดีจะถามเรื่องการเงินนะคะอาจารย์การเงินมีสินนะคะใช่มันรั่วไปนิดนึงในสภาวะการรั่วมันรั่วแบบรั่วซึมนะฮะน้ำซึมบ่อทรายพอจะปิดกั้นก้อนใหญ่เนี่ยไอ้ก้อนเล็กมันก็มาไอ้สภาวะเนี่ยมันมาซ้ำซ้อนจนเราต้องเครียดนะฮะฉะนั้นคุณธนิดาเนี่ยระวังพิเศษมีนาเมษา2เดือนจะมีความเข้มข้นเรื่องของตรึงเรื่องการเงินแต่พอพฤษภามิถุนาโล่งๆครับเบากว่านี้เยอะช่วงนี้ต้องเก็บหอมรอมริบไปเยอะนะฮะเหมือนเราเนี่ยเอาเงินอดีตมาใช้ก่อนปัจจุบันเลยต้องเคลียร์ใช่ไหมฮะค่ะคนเดียวไม่เท่าไหร่คนอื่นช่วยใช้นี่เยอะนะปวดหัวเนาะให้ไปแล้วก็เก็บยากเหลือเกินนะม่วยนะคืนสักทีเดี๋ยวม่วยยืมไปแล้วก็ไปคืนไอ้ปัญหานี่เรื่องใหญ่คือคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามีศัตรูมีมิตรเพราะการเงินฉะนั้นอย่ารู้จักการจะยืมเงินเลย มันมีปัญหาใช่ไหมฮะไม่เสียมิตรก็เสียเพื่อนไม่เสียเพื่อนก็เสียครูนี่แหละนั่นแหละนะจะเป็นเดือดเดือดร้อนใจกันครับผมเนาะครับค่ะเนาะเจอมาแล้วใช่ไหมเจอมาเจ็บจริงจริงเรื่องเงินนี่แต่สุดท้ายไม่มีใครช่วยเลยใช่ไหมครับเหนื่อยครับใช่ค่ะถูกโกงไปค่อนข้างเยอะค่ะครับมันมีสองอย่างกำลังโกงก็ไม่คิดจะโกงแต่ไม่มีให้เจ็บใช่ไหมอาจารย์คะถามอีกเรื่องนึงได้ไหมคะอีกครึ่งเรื่องแล้วกันอ่ะสุดท้ายเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภโชคลาภนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันสมมุติอ่ะคนอื่นก็เสี่ยงนะฮะนะติดสอยให้ตามเขาได้แต่ตัวเองเล็งๆเห็นอยู่นิมิตก็ดีฝันก็ตามไม่มาครับใช่ไหมตามเลยครับเพื่อนคนผมไม่ยาวพูดเก่งๆพูดจ้องพูดแจ๊ะเนี่ยเขาจะนำโชคนำลาภเรามีตัวร่างเล็กแต่นำลาภมาให้อยู่ใกล้ตัวครับเนาะรู้แล้วเนี่ยคนนั้นแหละดีมากนั่นแหละเดี๋ยวได้อีกครับนะเดี๋ยวได้อีกครับค่ะขอบคุณขอให้ลูกสาวสำเร็จนะครับนะเรียนอะไรก็สำเร็จขอบคุณจ้าแล้วเจอกันนะครับสวัสดีค่ะครับครับติดมีครูหนึ่งท่านหนึ่งใช่ค่ะคือลายเซ็นสำคัญลายเซ็นมันตัวก่อเกิดลายเซ็นมันเป็นความเชื่อมั่นนะฮะสุดท้ายแล้วก็สามารถได้นี่อะไรยืมอะไรอีกล่ะเนี่ยเอาตอบกันนิดก่อนวิเชียนว่าไงถูกยืมตังค์เหมือนกันตอนนี้ให้เขายืมไปไม่สบายใจโอ้หายไปแล้วเดี๋ยวเอาคืนมาก่อนเลยทีมงานขอคืนส่งมาหน่อยคือเอาเมื่อกี้เอสเอสก่อนเนี่ยวิเชียนมาสักครู่วิเชียนนะผมบอกเลยว่ามีมิตรกับศัตรูในเงินนั้นนะครับจะมีปัญหาอยู่เนี่ยวิเชียนเนี่ยวิเชียนไม่มียิ้มแล้วตอนนี้ไอตอนยืมไปเขามีความสุข
แต่เอาความทุกข์มาใส่เรามาฝากไว้ที่เราใช่นะไม่สบายใจเขาคิดกับหนูไหมคะเขาคิดดีกับหนูหรือเปล่าไอตอนยืมมาคิดดีแต่ตอนนี้คิดไม่ดีแล้วมองไม่อยากจะเป็นมิตรด้วยแล้วเนี่ยแหละฮะแต่ก็ว่าถ้าได้สตังมาก็จะเสียน้ำตากลับไปนะกระเป๋าน้ำตาเธอคือกระเป๋าสตังฉันเนี่ยมันสุขใจที่ไหนแล้วใช่ไหมวิเชียนสู้ต่อมียิ้มเมื่อเราคิดจะช่วยคิดจะให้แล้วทวงเยอะๆครับเดี๋ยวคืนเองใช่คุณทวงกันไปส่งกำลังใจให้แล้วกันหลายท่านมีปัญหาแบบนี้นะเอชต่อมาค่ะนี่ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยมีเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่มีชื่อมานะเลขทะเบียนรถ6416เป็นรถกระบะถามโชคลาภมีครับเรื่องลุ้นโชคลาภได้นะฮะแม่ยานางให้โชคให้ลาภอยู่พอสมควรเลยนะฮะมีลัคกี้นัมเบอร์อยู่นะครับประมาณนั้นเอาล่ะนะส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้ฮะอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะบอกว่าใครที่อยากจะทราบนะถึงเรื่องราวของตัวเองเรื่องนี้ส่งชื่อเรื่องนี้เพราะหลายท่านส่งมาเยอะมากเรื่องความรักอย่าพ้นละได้นะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ